นัตทีกำม,มังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านบุฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับมีลุงคนหนึ่งครับแกมาอยู่ที่ป้ายรถเมฟังตรงข้ามหน้าที่ทำงานของคุณประมวลเนี่ยเป็นประจำทุกวัน ทำให้คุณประมวลกับใครๆอีกหลายคนก็สนใจตัวแกเป็นอย่างมากแกไม่ได้มาขายอะไรตรงนั้นแล้วแกก็ไม่ได้มายืนรอรถเมล์เพื่อจะไปทุระที่ไหนทุกครั้งที่พบแกตลอดเวลาสองปีที่คุณประมวลมาทํางานที่นี่แกจะนั่งอยู่ตรงเก้าอี้ในที่พักผู้โดยสารทามันว่างแต่ถ้ามีคนนั่งอยู่ก่อนเต็มทุกตัวแกก็จะแอบไปยืนหลบอยู่ข้างๆแถวนั้นด้วยลักษณะที่สงบสงเง่ยมเรียบร้อย มีเพียงสายตาเท่านั้นที่มองสอดส่องรถทุกคันที่เข้ามาจอดป้ายเหมือนว่าจะมองหาใครสักคนการแต่งกายของแกก็สะอาดสะอ้านไม่มีเขาโครงของคนวิกลจริตบางครั้งแกก็จะยิ้มทักทายกับบุคคลที่แกอาจจะรู้จักแล้วก็คุ้นเคยอย่างปกติเหมือนกับคนดีๆทั่วไปแกเป็นใคร่ะครับแล้วก็มาทำอะไรที่นั่นอย่างนั้นทุกวันเป็นคำถามของคนหลายคนที่อยากจะรู้ แต่ว่าใครจะกล้าไปละลาบละลวงเรื่องส่วนตัวของคนอื่นจนกระทั่งวันหนึ่งคุณประมวลมีโอกาสได้พูดคุยกับคนที่รู้เรื่องของตาลุงคนนี้เข้าโดยบังเอิญแก่ชื่อป้าไก่ป้าไก่เป็นแม่บ้านคนใหม่ซึ่งเข้ามาทำงานแทนคนเก่าที่ลากลับไปอยู่บ้านต่างจังหวัดป้าไก่เป็นคนที่มีนิวาสถานบ้านช่องอยู่แถวนี้ตั้งแต่เป็นสาวก็เลยรู้เรื่องราวของ คนบางคนได้พอสังเขปป้าไก่เข้ามาทำงานได้สามสี่วันบังเอิญคุณประมวลไปเห็นแกยืนพูดคุยทักทายกับลุงคนนั้นตอนเย็นหลังเลิกงานในวันหนึ่งดูทั้งสองคนจะคุ้นเคยสนิทสนมกันพอสมควรวันรุ่งขึ้นเมื่อคุณประมวลมีโอกาสเหมาะตอนพักเที่ยงป้าไก่แกเข้ามาเก็บถังขยะไปทิ้งคุณประมวลก็เลยลองถามถ,ามถึงเรื่องลุงคนนั้น ซึ่งก็ได้ทราบว่าลุงคนที่เราสนใจในพฤติกรรมของแกนั้นมีชื่อว่าสมพรที่แท้นะ่ะเป็นญาติของป้าไก่เองมีศักดิ์เป็นพี่ชายเพราะว่าลุงสมพรเนี่ยเป็นลูกของพี่สาวแม่ป้าไก่ฟังดูแล้วก็สับสนพอสมควรแต่ว่าคุณประมวลก็เข้าใจว่าเป็นอันว่าทั้งสองก็เป็นญาติกันก็แล้วกันป้าไก่ได้เล่าถึงสาเหตุของการมายืนมานั่งอยู่ที่ตรงนั้นของลุงสมพรว่า เมื่อก่อนเนี่ยนะลุงสมพรตอนเป็นหนุ่มแล้วก็แต่งงานมีครอบครัวแล้วอะ่ะบ้านน้องแกอยู่ปากคลองบางกอกน้อยเวลาจะไปไหนก็ต้องข้ามฝากโดยเรือรับจ้างไม่ว่าจะข้ามไปที่ฝั่งสถานีรถไฟบางกอกน้อยหรือข้ามไปที่ท่าช้างหรือว่าท่าพระจันทร์ป้าไก่เล่าว่าลุงสมพรเนี่ยแกเป็นคนไม่ชอบสัตว์เลี้ยงไม่ว่าจะเป็นสัตว์ชนิดไหนทั้งสิ้นแกจะบอกว่ารำคาญเป็นภาระต้องดูแล และประการสุดท้ายก็คือมันทำให้บ้านช่องสกรปรกเละเอะเทอะที่นี้พอถึงวันขึ้นปีใหม่ปีหนึ่งญาติผู้ใหญ่ของเมียลุงสมพรที่อยู่นคปรปฐมเขาเดินทางมาเยี่ยมนำสิ่งของมาฝากมากมายรวมทั้งลูกหมาที่มีอายุประมาณสีหเดือนมาฝากเมียลุงสมพรด้วยเพราะรู้ว่าเป็นคนรักสัตว์โดยหารู้ไม่ว่าตัวลุงสมพรจนะแกไม่ชอบ ลุงสมพรก็พูดไม่ออกได้แต่เก็บความไม่พอใจไว้ในอกข้างเมียลุงสมพรนั้นรู้ว่าผัวตัวไม่ชอบก็พยายามเลี้ยงแบบแอบดูแลกับลูกชายคนโตที่มีอายุ14บี่ปีสองคนแม่ลูกเนี่ยแม้แต่เวลาจะให้อาหารก็ต้องแอบให้เวลาจะเอาออกมาเชยชมก็ต้องรอให้ลุงสมพรไม่อยู่ซักก่อนลูกหมาตัวเล็กขนาดนั้นกลางคืนต้องนอนอยู่ในกรงนอกบ้าน เพราะลุงสมพรไม่ให้เอาเข้าบ้านทีนี้มันก็เหงายุงก็ตอมมันก็ส่งเสียงร้องครวญครางลุงสมพรก็เอะอะโวยวายจะให้เอาไปปล่อยท่าเดียวเมียแกก็จะต้องออกไปอยู่เป็นเพื่อนมันจนกว่ามันจะนอนหลับทรมานทั้งคนทั้งหมาพอลูกหมาเริ่มโตก็เริ่มสนมีอยู่ครั้งหนึ่งมันเอารองเท้าของลุงสมพรไปกัดเล่นแล้วแกมาเห็นพอดี แกเตะมันกระเด็นไปโดนข้างขวาดังโครมแล้วนอนแน่นิ่งสลบอยู่ตรงนั้นน่ะทําเอาลูกชายลุงสมพรถึงก็ร้องไห้นึกว่ามันตายเมียลุงสมพรกลับมาจากตลาดก็ตกใจทะเลาะกันลั่นบ้านเลยดีที่หมาไม่ตายแต่มันก็ซึมไปหลายวันเมียแกก็พาไปหาหมอให้ยามากินอาการก็เลยดีขึ้นจากนั้นหมาตัวนั้นก็ไม่กล้าเข้าใกล้ลุงสมพรอีกเลยคนก็ผูกใจเจ็บหมา หมาเองก็คงจะผูกใจเจ็บคนเหมือนกันแต่กับเมียและลูกลุงสมพรนี่มันคลุกคลีเขาคลออย่างเป็นปกติทําให้ลุงสมพรเพิ่มความหมั่นไสมันขึ้นมาเรื่อยๆอยู่มาวันหนึง่งตอนเนี้เจ้าลูกหมาน้อยมันเติบโตขึ้นกําลังรุ่นรุ่นขณะที่มันกําลังก้มกินอาหารอยู่ในจานของมันที่หลังบ้านลุงสมพร ก็ดันเกิดอยากจะไปค้นหาของอะไรในห้องเก็บของหลังบ้านก็เดินงุ่มงามงุ่มงามไปเตะมันเข้าโดยบังเอิญหรือจงใจก็ไม่รู้เจ้าหมาตัวนั้นมันก็ตกใจมันก็เลยหันมากัดด้วยสัญชาตญาณห่วงของกินแล้วก็ป้องกันตัวทั้งคนทั้งหมานี่ตกใจทั้งคู่พอได้สติหมาก็หันหลังวิ่งหนีคนพอหายตกใจก็โมโหคว,วามหมายไล่ตี เมียกับลูกลุงสมพรต้องเข้ามาขวางเสียงดังลั่นคราวนี้ลุงสมพรไม่ยอมต้องเอาไปปล่อยท่าเดียวไม่วายที่ทั้งลูกทั้งเมียจะขอร้องยังไงก็ตามลุงสมพรถืออำนาจความเป็นพ่อบ้านนำเจ้าหมาคลอรายใส่ถุงทะเลนำไปปล่อยที่สถานีรถไฟบางกอกน้อยแต่เป็นเรื่องแปลกหลังจากนั้นวันเดียวเมื่อทุกคนตื่นนอนในตอนเช้า ก็พบว่าเจ้าหมาตัวนั้นมานั่งอยู่หน้าบ้านในลักษณะตัวเปียกโชกไปด้วยน้ำปรากฏว่ามันหาทางกลับบ้านจนพบโดยว่ายน้ำข้ามคลองกลับมาทั้งเมียและลูกลุงสมพรก็พากันร้องไห้ด้วยความรักความสงสารแต่ลุงสมพรกลับเดือดดานด้วยความแค้นลูกและเมียพยายามอ้อนวอนขอให้มันอยู่อีกครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จเย็นวันนั้นลุงสมพรพามันข้ามน้ำไปปล่อยถึงสนามหลวง ตั้งแต่นั้นมันก็ไม่สามารถจะกลับมาบ้านได้อีกก็ไม่รู้ว่ามันจะกินอยู่ยังไงมันเป็นเรื่องเศร้าที่ทุกคนได้รู้ได้เห็นเมียลวงสมพรเคยแอบไปตามหามันก็ไม่เจอถ้าไม่ตายก็คงถูกเทศบาลจับไปแล้ววันเวลาผ่านไปสองปีลูกชายลุงสมพรก็เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ยังความเศร้าโศกให้แก่ครอบครัวมาก เมียแกหนีไปอยู่กับญาติที่นครปฐมแล้วก็บวชชีในเวลาต่อมาเสร็จแ,แล้วก็เงียบหายไปไม่เคยกลับมาเยี่ยมลุงสมพรอีกลุงสมพรไปตามก็ไม่เจอไม่รู้ว่าบวชที่วัดไหนญาติญาติก็บอกว่าไปอยู่วัดทางอีสานแล้วลุงสมพรก็เริ่มเศร้าซ้อยหงอยเหงาลงทุกทีแกขายบ้านแล้วก็ย้ายมาเช่าบ้านใกล้วัดอรุณแล้วก็มาคอยเฝ้าดูที่ป้ายรถเมล์กับที่หน้าวัด เผื่อว่าเมียของแกจะกลับมาหาแกอีกแต่จนแล้วจนรอดก็ไม่มีวี่แววเลยตลอดสี่ปีที่ผ่านมาทุกคนก็เห็นแล้วก็สงสารแต่มันก็เป็นเวรกรรมของแกที่เคยพรากสิ่งมีชีวิตอันเป็นที่รักของเขาให้พรากจากกันทำให้เขาเกิดทุกข์ทำให้เขาเกิดความลำบากทำให้เขาเดือดร้อนเอาเขาไปปล่อยให้อดอยากให้เขาทรมานปากแดดตากฝนแล้วก็ให้เขาเสียใจ ทุกวันนี้ลุงสมพรได้รับผลตอบแทนนั้นเหมือนกันเช่นเดียวกันทั้งลูกและเมียอันเป็นที่รักต้องพากจากแกไปหมดปล่อยให้แกเผชิญชีวิตตามลำพังอย่างโดดเดี่ยวแล้วก็เกิดทุกข์ทั้งกายทั้งใจคุณประมวลได้ฟังแล้วก็อึ้งไปกับเรื่องราวของลุงที่แกสนใจมาตลอดเออมันเป็นเวรกรรมจริงๆ แต่ก็เอาเถอะก็ขอเอาใจช่วยให้แม่เชียเปลี่ยนใจกลับมาดูผีดูไข้แกบ้างสักครั้งก็แล้วกันอ่าถ้าแกยังพอมีบุญอยู่บ้างนะให้เรื่องเวรกรรมที่ทำกษัตริย์จะมีอีกเรื่องหนึ่งคุณนวดีนี่ปัจจุบันแกอายุ24ปีกำลังศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาแห่งหนึ่ง คุณนวดีเป็นคนไทยสัญชาติไทยแล้วก็นับถือศาสนาพุทธเมื่อก่อนนี้แกก็ไม่ค่อยสนใจเกี่ยวกับเรื่องศาสนามากนะักจนกระทั่งได้เกิดเหตุการณ์ขึ้นกับพ่อของแกมันทำให้แกกลัวแล้วก็เริ่มลังเลสงสัยพร้อมกับคำถามท,ามที่เกิดขึ้นในใจว่าบุญบาปนี่มีจริงหรือเปล่าเวรกรรมตามทันนี่มีจริงหรือเปล่าแต่ก็ยังเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึง่ง แล้วก็นี่ก็คือจุดเริ่มต้นที่ทำให้คุณนวดีเริ่มที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับหลักธรรมคำสอนและความเชื่อในพุทธศาสนาของเรามากขึ้นเดี๋ยวนี้แกเชื่อแล้วว่าเวรกรรมนั้นมีจริงใครทํากรรมอะไรไว้ก็ยอมได้รับกรรมนั้นๆตอบแทนที่กล้าพูดอย่างนี้ก็เพราะว่าแกได้ประจักษ์แจ้งมาด้วยตัวเองครอบครัวของคุณนวดีนมีอาชีพค้าขายเป็นธุรกิจที่ดาเนินการโดยคนในครอบครัวแบบครบวงจร อาชีพที่ว่าก็คือขายเนื้อพวกเนื้ออัวเนื้อควายนั่นแหละโดยพ่อจะมีหน้าที่ออกไปหาซื้อวัวควายเพื่อนํามาชำแหละเป็นเนื้อขายนอกจากนี้ก็มีที่เลี้ยงไว้เองด้วยโดยพ่อจะคัดขนาดไว้เป็นรุ่นรุ่นเพื่อให้เพียงพอสำหรับส่งเข้าโรงเชือดโรงเชือดก็เป็นของครอบครัวอีกเหมือนกัน โดยพ่อจะจ้างลูกน้องที่เป็นชาวพม่ามาทําแทนสามคนสําหรับเชือดวัวไวาวโดยเฉพาะทุกวันประมาณตีสามน้องชายคุณนวดีจะมาเอาเนื้อไปส่งตามร้านต่างๆร้านที่ใหญ่ที่สุดก็คือของแม่คุณนวดีเองจะขายดีมากจนต้องจ้างคนมาช่วยแม่กับคุณนวดีด้วยอีกสองคนทั้งขายเองแล้วก็ส่งตามร้านอื่นๆ ทำให้ในแต่ละวันนี้พ่อจะต้องส่งวัวควายเข้าโรงเชือดไม่ต่ำกว่าห้าตัวเป็นอย่างน้อยแต่หากเป็นช่วงเทศกาลก็จะมากกว่านี้ตอนนั้นถามว่าคุณนวดีรู้สึกยังไงที่ครอบครัวทำอาชีพนี้ก็ตอบว่าไม่รู้สึกอะไรเพราะว่าตั้งแต่รู้ความก็เห็นพ่อแม่ทำอาชีพนี้แล้วอีกอย่างพ่อก็สอนเสมอว่าให้ช่วยกันทำงานอาชีพนี้ทำให้ครอบครัวเรามีอยู่มีกินอย่างสุขสบาย มันเป็นอาชีพของเราเราไม่ได้ไปปล้นใครเขากินพวกเราก็เลยคิดกันอยู่แค่นี้ไม่เคยคิดไกลไปถึงเรื่องบาปเรื่องบุญแต่อย่างใดการไปซื้อวัวควายนีนพ่อจะใช้รถบรรทุกหล้อสําหรับบรรทุกพ่อจะออกตะเวนซื้อวัวควายทุกวันบางครั้งก็ต้องออกไปซื้อไกลๆข้ามจังหวัดเป็นอาทิตย์ถึงกลับก็มีได้มากบ้างน้อยบ้างก็แล้วแต่โอกาส ในแต่ละเที่ยวพ่อจะซื้อพวกลูกวัวลูกควายหรือไม่ก็พวกที่ท้องแก่ติดกลับมาด้วยเอามาเลี้ยงเองซึ่งก็จะได้กําไรมากขึ้นการบรรทุกวัวควายในแต่ละเที่ยวจะบรรทุกปนกันทั้งตัวเล็กตัวใหญ่พวกที่ท้องแก่ใกล้คลอดก็มีอัดแน่นกันมาหากว่าไปหลายวันนี่กว่าจะกลับก็จะมีการเหยียบกันตายหรือไม่ก็บาดเจ็บแข้งขาหักบ้าง มีอยู่ครั้งหนึ่งคุณนวดีไปดูข้าวัวควายลงจากรถโดยจะใช้บันไดเหล็กพาดว้แล้วก็ไล่ให้มันเดินลงมาเองส่วนพวกที่ตายก็เอาไปแล่เนื้อก่อนที่บาดเจ็บแข้งขาหักก็ขังรวมไว้รอเชือดวันต่อไปครั้งนั้นคุณนวดีได้พบเห็นภาพที่ทำให้สลดใจมากจนอยากจะให้พ่อเลิกอาชีพนี้ไปเลย คือวันนั้นเมื่อพ่อมาถึงเย็นมากแล้วทุกคนก็คงจะเหนื่อยด้วยก็รีบช่วยกันต้อนวัวต้อนกวายลงจากรถแต่มีวัวตัวแม่กำลังท้องแก่ตัวหนึ่งมันไม่ยอมลุกเดินลงจากรถใช้ไม้ทั้งตีทั้งแทงมันก็ไม่ลุกนอนร้องอยู่อย่างนั้นน่ะมันถูกตีจนเป็นแผลทั้งตัวด้วยความเหนื่อยและโมโหพ่อก็เลยให้ลูกน้องเอาเชือกมาผูกคอมันแล้วก็ใช้รถกระบะลากมันอีกที เพื่อจะเอามาลงมาข้างล่างให้ได้โดยไม่ต้องใช้บันไดแรงวัวหรือจะสู้แรงเครื่องยนต์ได้แม่วัวท้องแก่ก็ถูกกระชากลากพลิกไปหงายมาจนที่สุดก็หล่นลงมาจากรถบรรทุกขณะที่มันหล่นลงมานั้นหลังของมันไปกระแทกกับบันไดเหล็กเสียงดังสนัน่นมันร้องอย่างเจ็บปวดแต่มันก็ไม่ยอมลุกขึ้นยืนเมื่อเข้าไปดูจึงเห็นว่าที่แท้นะขาของมันหักคงจะถูกรุมเหยียบนั่นเอง ที่ร้ายไปกว่านั้นนะมันกําลังท้องแก่ใกล้คลอดเมื่อถูกลากจนตกจากรถท้องของมันกระแทกกับพื้นคอนกรีตอย่างแรงมันร้องไม่ออกได้แต่อ้าปากค้างอยู่อย่างนั้นพวกคนงานก็เลยช่วยกันหามมันไปผูกไว้หน้าโรงเชืออพ่อบอกว่าคืนนี้ต้องเชือดมันได้เลยแม้มันจะท้องเพราะว่าคงจะไม่รอดแล้วสภาพของมันน่าสงสารมากแผลที่หลังนะี่ยมีกระดูกทิ่มโผล่ออกมาแถมยังขาหักอีกขานึง คุณนวดีเห็นน้ําตามันไหลเป็นทางคืนนั้นมันร้องตลอดเวลาจนเสียงแหบเสียงแห้งแล้วก็เบาลงเบาลงจนกระทั่งเงียบเสียงไปในที่สุดมันคงจะเจ็บปวดทรมานน่าดูรุ่งเช้ารู้จักคนงานว่ามันตายแล้วผลจากการที่มันหล่นจากรถท้องกระแทกกับพื้นปรากฏว่าลูกของมันตายในท้องมันเบ่งออกมาได้แค่ครึ่งตัวเท่านั้น มันตายท,ทั้งทั้งที่ลูกยังคาอยู่ในท้องคงเนื่องจากหมดแรงนั่นเองดวงตาของมันนี้เบิกโพรงทีเดียวคุณนวด,ดีถึงกับร้องไห้แล้วก็ไม่พูดกับพ่อไปหลายวันจากนั้นก็เริ่มคิดว่าอาชีพของครอบครัวเราเนะ่ยเป็นการทรมานทำร้ายสัตว์เสียเหลือเกินหลังจากวันนั้นเธอก็ไม่กล้าเข้าไปที่โรงเชือดอีกเลยจนกระทั่งเมื่อวันที่8มีนาคมอา2อ4 7ี ขณะที่คุณนวดีกับแม่กำลังขายเนื้ออยู่มีคนวิ่งมาบอกว่าพ่อถูกควายไล่ขวิดอาการสาหัสเป็นตายเท่ากันตอนนี้กำลังช่วยเหลือกันอยู่เมื่อคุณนวดีกับแม่ไปถึงก็แทบช็อกภาพที่ปรากฏเบื้องหน้าทำให้แม่ถึงกับหมดสติทันทีร่างของพ่อนี้ชุ่มโชกไปด้วยเลือดบริเวณท้องมีท่อนเหล็กทะลุโผลออกมานอนร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวด ตามเนื้อตัวเป็นแผลเวอะวะจากคมเขาของควายเปลี่ยวใกล้ๆกันก็มีร่างของควายเปลี่ยวที่พรุนไปได้วยรูกระสุนนอนตายอยู่คนงานเล่าให้ฟังว่าขณะที่นำควายตัวนี้เข้าหลักเพื่อทำการเชือดน,นั้นมันขัดขืนดิ้นรนด้วยความกลัวตายพอมันหันไปเห็นพ่อเดินเข้ามาที่หน้าโรงเชือดมันก็สะบัดจนเชือกขาดแล้ววิ่งตรงเข้าหาพ่อซึ่งกำลังตกตะลึงยืนนิ่งอยู่กับที่ มันตรงเข้าขวิดพ่ออย่างบ้าคลั่งโกรธแค้นจนร่างของพ่อล้มลุกลุกคลานกระเด็นกระดอนไปมาจากนั้นมันก็ใช้เขาเสยร่างของพ่อลอยละลี้วหล่นลงมากระแทกกับเหล็กท่อนกลมๆที่ใช้เป็นหลักผูกจนทะลุก,กว่าสยบมันได้พ่อก็อาการสาหัสแล้วพ่อถูกช่วยเหลือแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลในเวลาต่อมาปรากฏว่าพ่อถูกวายตัวนั้นขวิดจนขาและแขนหัก พ่อทนทรมานด้วยความเจ็บปวดเพราะพิษจากบาดแผละกันได้แค่คืนเดียวท่านก็จากทุกคนไปคุณนวดียืนมองดูพ่อสิ้นลมไปต่อหน้าด้วยความเจ็บปวดและทรมานใจภาพของแม่วัวท้องแก่ตัวนั้นพลุดขึ้นมาในหัวอย่างแจ่มชัดกิริยาอาการของพ่อตอนนี้ช่างไม่ผิดกับแม่วัวท้องแก่ตัวนั้นเลยจริงๆงงานศพของพ่อผ่านไปแม่ก็เลิกกิจการทำเนื้อโดยเด็ดขาด ขายบ้านขายร้านและโรงเชื่อให้คนอื่นไปแล้วก็มาเปิดร้านค้าขายของชำอยู่นอกเมืองหากมีเวลาว่างก็จะพากันไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้พ่อเสมอรวมไปถึงบรรดาเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายที่ทุกๆคนก็เคยทำลายชีวิตของเขามาทุกคนก็หวังเพียงว่ากุศลอันเนี้ยคงจะ ช่วยชดใช้หรือไม่ก็จะบรรเทาความรุนแรงของผลกรรมที่ได้ก่อเอาไว้ได้บ้างครับลุงไวในแกเป็นคนโัราชแกมาขับแท็กซี่อยู่ที่กรุงเทพอู่รถนี่อยู่แถวแถวบางบอนส่งเงินให้เมียใช้แล้วก็ยังต้องส,อส่งเป็นค่าเลี้ยงดูลูกชายที่พิการทางสมองด้วย ลูกชายชื่อเดียวเกิดมาก็กล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือว่าเป็นเด็กง่อยนั่นเองไม่รับรู้อะไรนอนใส่หัวไปใส่หัวมานอนน้ำลายไหลแม่ต้องคอยเช็ดให้แต่ก็ยังดีที่ยังกลืนเขาต้มเองได้เมียลุงวัยจะต้มข้าวเคี่ยวกับโครงไก่โครงหมูแล้วก็สับผักต่างๆที่พอจะให้ลูกกินได้บีบคั้นด้วยผ้าขาวบาง เอาไปต้มกับผักอ่าเอาน้ำใส่รวมกับข้าวต้มทิเละเป็นโจ๊กตักโครงหมูโครงไก่ออกแล้วก็ป้อนลูกชายที่ตอนนี้อายุได้สิบห้าแล้วลุงไว้แกแต่งงานเป็นสิบปีถึงได้มีลูกคนนี้เมียตอนที่ท้องก็อายุประมาณสามสิบแปดลุงวัยน่ะสี่สิบกว่าจะเป็นเพราะเมียอายุมากก็เลยทำให้ลูกพิการหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่มีใครทราบ แต่ที่ลุงไว้แกคิดอยู่ในใจไม่เคยลืมก็คือกรรมที่แกได้ก่อไว้กับหมาก็อาจจะเป็นได้ลุงไว้แกเป็นคนชอบกินเนื้อหมาแกติดใจในรสชาติของมันเพราะว่าตอนที่แกเป็นหนุ่มแกมีโอกาสไปเที่ยวเวียดนามกับเพื่อนก็พากันลองเข้าร้านที่มีเนื้อหมาตุนขายที่นั่นมีทั้งเนื้อหมาสดมีทั้งที่ปรุงสำเร็จแล้วยิ่งเป็นหมาหันนี่แหม่มันช่างน่ากิน หนังนี่มันมองดูกรอบเหลืองหอมเครื่องเทศเมื่อได้ลิ้มลองรสชาติก็เป็นที่ถูกอกถูกใจกลับมาเมืองไทยลุงไว้ก็ฆ่าหมากินกับเพื่อนแกล้มเหล้าบ่อยๆตอนนั้นลุงไวยังอยู่ช่วยพ่อแม่ทำไร่สวนผสมยังไม่ได้แต่งงานแกมีพี่ชายอีกคนพี่ชายแต่งงานไปแล้วที่บ้านแกตอนนั้นเลี้ยงหมาไว้สี่ห้าตัวแม่แกรักหมามาก แต่ลุงไวก็แอบฆ่าหมาไปต้มไปย่างกินที่เพิงพักกลางสวนตอนเย็นเย็นอยู่บ่อยครั้งโดยที่แม่ก็ไม่รู้ว่าหมาหายไปไหนส่วนพ่อนั้นรู้ดีเพราะว่าลุงไวชวนในพ่อกินเหล้าแล้วก็กลับแกล้มด้วยตอนแรกๆพ่อก็ไม่รู้ว่าเป็นเนื้อหมาก็ชอบอกชอบใจในรสชาติเพราะว่าพ่อก็ชอบกงเหล้าทุกเย็นอยู่แล้ว ลุงไว้กับเพื่อนฆ่าหมาเสร็จชำละเรียบร,ยร้อยก็จะนำหัวและขาขุดหวังดินพอหมาที่บ้านเหลือแค่สองตัวก็คิดสงสารแม่ก็เลยให้เพื่อนเป็นคนไปหาหมามาบ้างเพื่อนก็ฆ่าหมาใส่ถุงปุ๋ยขี่รถเครื่องมาทำกินกันสองสาคนพ่อลุงไวก็แบ่งมาตากแห้งโกหกแม่ว่าเป็นเนื้อเก้งเนื้อกวางเพื่อนได้อามาก็เอามาฝากแม่ก็กินด้วยโดยที่ไม่รู้ว่าเป็นเนื้อหมาอ่า ก็ฉีกกินกักข้าวเหนียวร้อนๆเจริญอาหารกันทั้งบ้านเมื่อลุงไวแต่งงานแกก็ยังไม่เลิกกินเนื้อหมาต่อมาพ่อแม่ตายหมดแกก็อาศัยอยู่ที่บ้านของพ่อแกกินอะไรเมียก็กินด้วยแถมแกยังเก็บหมาแม่ลูกอ่อนไปเลี้ยงออกลูกมาสี่ตัวช่วงนั้นแกเริ่มมาขับแท็กซี่เพราะว่าที่ทางในแบ่งกับพี่ชายก็ได้คนละสองสาไร่นานๆแกก็จะกลับบ้าน ช่วงนั้นหมาที่ท้องแก่ที่แกเก็บมาเลี้ยงมันคลอดลูกได้สิบกว่าวันเพื่อนเพื่อนรั่วลุงไว้กลับบ้านก็ซื้อเหล้าซื้อยามากินกันลุงไว้ก็อยากจะกินเนื้อหมาแต่มันยังไม่คํ่จะไปแอบจับหมามากินมันก็ยากแก้ก็เลยใช้ค้อนทุบห,หัวหมาแม่ลูกอ่อนมันดิ้นชักแต่ว่าร้องไม่ออกเมียแกก็ว่าลูกมันยังเล็กยังฆ่าแม่มันแล้วลูกมันจะอยู่ยังไง ลุงไวยก็บอกว่าก็หาข้าวเจ้ามาต้มหยอดปากให้มันกินซะก็สิ้นเรื่องเย็นวันนั้นก็ได้กินเนื้อหมาสมใจลุงไวยอยู่บ้านได้สองวันก็รำคาญเสียงลูกหมาร้องก็จับขามันฟา,าดกระสาวบ้านตายไปสามตัวเมียมาแย่งไปตัวหนึ่งก็เลยรอดแต่มันโตมาก็ไม่แข็งแรงเดินล้มลุกคลุกคลานผอมแห้งเพราะว่ากินแต่น้ำข้าวอดนมแม่ตั้งแต่ได้สิบกว่าวัน มันได้สามเดือนท่าทางมันจะไม่สมประกอบตอนนี้มันเริ่มไปไหนไม่ได้ขาหลังมันขยับไม่ได้ถึงเมียลุงไวจะซื้อนมข้นหวานมาชงใส่ขวดให้มันกินก็เหมือนว่าไม่ถูกกันนมนะ่มันถ่ายเรียราดเมียลุงไวก็รู้ตัวว่าท้องตอนนั้นก็ดีใจมากโทรไปบอกที่อู่รถให้ลุงไวกลับบ้านด่วนเมียป่วยแต่ไม่ได้บอกว่าแพ้ท้องลุงไวรู้ข่าวเมียป่วยก็รีบกลับมาด้วยความเป็นห่วง พอรู้ว่าเมียท้องก็ดีใจแล้วเกินสั่งให้เมียอยู่บ้านเฉยๆไม่ต้องทํางานพวกรวยมละกอปล่อยไว้ก่อนใครอยากจะมาขอซื้อก็ให้มาตัดเอาเองวันนั้นเมียแกบอกให้ลุงไวป้อนนมลูกหมาให้ทีสงสารมันลุงไวลงไปใต้ถุนบ้านเห็นสภาพหมาก็บอกว่านี่มึงจะอยู่ให้ทรมานทรกรรมทำไมวะทุเรศทุรัง หมามันไม่รู้เรื่องก็คิดว่าคงจะได้กินนมก็พยายามคลานตะเกียกตะกายขาลากมาหาแต่ลุงไวยก็ไปหยิบค้อนอันที่เคยทุบหัวแม่มันมาทุบหัวหมาตัวน้อยไวยสามเดือนจนชักสะบัดหัวไปสะบัดหัวมาลุงไวยก็บอกว่าโอ้ยตัวแค่นี้มันตายยากนมึงเสร็จแล้วแกก็ทุบซ้ําจนตายแล้วก็เอาไปฝังเสร็จแล้วก็ขึ้นไปบอกเมียว่าไม่ต้องเลี้ยงแล้ว หมาในแกะคาบตายไปแล้วอย่าเอามาเป็นภาระเลยสภาพทุเรศแบบนั้นเมียก็ถอนใจบอกว่าสงสารมันลุงไวยก็บอกว่าเดี๋ยวจะให้แม่ยายมาอยู่เป็นเพื่อนเดี๋ยวท้องได้แปดเดือนจะกลับมาอยู่ด้วยเวลาคลอดจะได้ไม่ต้องห่วงเมื่อถึงกำหนดคลอดพอเห็นลูกก็ต้องเสียใจหมอบอกว่าลูกพิการทางสมองลุงไวยเริ่มคิดได้ว่าอาจจะเป็นเวรกรรมที่ตัวเคยทำกับหมาก็เป็นได้ แกก็เลยเลิกกินเนื้อหมานับตั้งแต่บัดนั้นทุกวันนี้แม่ยายก็ตายแล้วเมียก็อยู่กับลูกสองคนลุงวมักจะปรับทุกข์ให้เพื่อนๆพ่พังทุกครั้งที่ออกกะแกเช่าบ้านรวมกับเพื่อนอีกสามคนเพื่อนก็คอยพูดปลอบใจบอกว่าอย่าคิดมากเลยสิ่งที่ทําลงไปแล้วมันเอาคืนไม่ได้ก็จงคิดถึงวันหน้าถึงตอนนี้อายุจะใกล้หกแล้วแต่ก็ยังไม่สายที่จะทำดี กลับบ้านเมื่อไหร่ก็ไปทําบุญทําทานให้เจ้ากรรมในเวรอุทิศส่วนกุศลให้พ่อแม่ญาติที่ล่วงลับอุทิศให้หมาแล้วก็อุทิศให้ลูกชายที่พิการเกิดชาติหน้าฉันใดขอให้เกิดมาเป็นปกติลุงไวยแกก็ทําตามที่เพื่อนๆแนะนําแต่เมื่อเห็นสภาพลูกครั้งไหนแกก็อดน้ําตาไหลไม่ได้อดคิดถึงพวกหมาที่แกฆ่าทิ้งไม่ได้ โดยเฉพาะหมาแม่ลูกอ่อนแล้วก็ลูกหมาไอตัวที่แกลืมไม่ลงก็คือลูกหมาง่อยตัวนั้นถ้าแกไม่ฆ่าแม่มันลูกหมาตัวนั้นก็คงแข็งแรงดีแกมักจะพูดกับเมียว่าเออกรรมมันน่าจะตกอยู่ที่แกไม่น่าจะไปตกอยู่กับลูกมันทําให้แกเจ็บปวดใจเหลือเกินหลายครั้งที่สองผัวเมียกอดคอกันร้องไห้แต่ก็ตั้งใจที่จะเลี้ยงดูลูกอย่างดีตลอดไป และยิ่งลูกโตขึ้นก็ยิ่งปวดใจหมอบอกลูกจะอยู่ได้อีกไม่นานคนที่เป็นแบบเนี้จะอายุไม่ถึงยีสก็จะตายซะเป็นส่วนใหญ่สิ่งที่ผ่านไปแล้วนี่แก้ไขไม่ได้สิ่งที่ทำได้ก็คือทำปัจจุบันให้ดีที่สุดครับเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการทำร้ายทำลายชีวิตคนอื่นถึงจะเป็นสัตว์มันก็เป็นบาปมหันสัตว์ก็มีชีวิตจิตใจมีความกลัวตายด้วยกันทั้งนั้น ทำกรรมใดไว้กรรมนั้นย่อมคืนสนองไม่ช้าก็เร็วครับ